อันนี้เป็นน้ำพริกเจเล็กจะมีให้2กระปุกเลยมีทั้งน้ำพริกมันปูม้าแล้วก็น้ำพริกไข่ปูม้าดีมากครับ229เพิ่มอีกค่ะเพิ่มอีกนิดเหรอ300กระปุก150ขึ้นอีกขึ้นอีกเหรอนิดเดียวนิดเดียวเลย180บาทครับขึ้นอีกค่ะ240บาทครับขึ้นอีกค่ะ280บาทครับขึ้นอีกค่ะคือกูหายไปไหนวะโอเคพี่หมากพร้อมไหมคะครับพร้อมครับพี่ทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับและนี่คือคลิปทายราคาอาหารสุดไวรัลปุ๊บเออนี่ปกติพี่เติร์ดรู้จักอาหารไวรัลหรือว่าอาหารที่เขาฮิตซื้อมากินกันบนโลกอินเทอร์เน็ตบ้างไหมคะรู้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ากินมาเยอะแล้วเพราะภรรยาก็ค่อนข้างจะอยู่ในเทรนด์เสมอเดาว่าน่าจะเคยกินหลายอันแล้วอะรู้จักบ้างแต่ว่าบางทีก็เอ๊มันไวรัลหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้ไงหรืออาจจะเป็นเอ็กโคแชมเบอร์ของเราเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับรู้ครับทุกร้านผมรู้จักหมดเลยรวมถึงเรื่องราคาด้วยนะเป๊ะบอกได้เป๊ะยันค่าของค่าส่งราคาทั้งหมดตรงนี้ที่เราจะมาทายกันเนี่ยมันเป็นราคาเต็มไม่ได้รวมถึงโปรโมชั่นใดๆนะครับก็เป็นราคาปกติของเขานี่แหละถ้าพร้อมแล้วนะครับไปทายกันเลยข้อ1 นะคะอู้ยากอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบอะไรซ์จากแบรนด์ชื่อว่า Brand New Feel Good ราคาที่จะทายวันนี้คือเป็นราคาต่อเซตเซตหนึ่งก็คือจะมีข้าวเกี๊ยบให้แล้วก็จะมีซอสที่เป็นซอสทัฟเฟิลให้นะคะตัวข้าวเกี๊ยบอะเขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันรำข้าวทอดแล้วก็เอาไปอบอีกทีเพื่อรีดน้ำมันออกครับผมแล้วก็เป็นแพลนเบสด้วยวิจิตรเรียนสามารถทานได้นะคะแล้วก็ซอสข้างๆเป็นซอสทัฟเฟิลค่ะเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดของร้านดูดีครับดูน่ากินดีน่าจะต้องมีราคาประมาณนึงเลยเพราะว่าเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรักสุขภาพแข็งแรงครับพลาสติกแข็งแรงซีนมาดีปิดฝากระป๋องดีครับไม่หกอุ้ยเสียงไพเราะเอาจริงถ้าอยู่บ้านนะเวลาเปิดอะไรแบบนี้มานะเช่นเปิดปากกระป๋องนะแล้วถ้ามันมีคราบติดนะจะชอบเลียตลอดเลยเสียดายกลิ่นยอดเยี่ยมมากครับพอเปิดมาข้างในนะครับนี่ทุกคนอยากให้ดูก็อยู่ที่ประมาณ 65% ของกระปุกนะครับหอมมาก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 อร่อยอร่อยจริงโอ้โหอร่อยมากไม่เหม็นหืนครับละมุนละมุนหอมทัฟเฟิลมากๆโคตรอร่อยเลยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยไหมวะเนี่ยสมมติถ้ามีอยู่ที่บ้านอ่ะแป๊บเดียวหมดอ่ะเพราะมันก็กินเพลินพอบอกว่าไปทอดเสร็จแล้วก็ไปเอาไปอบแปลว่าน้ำมันมันจะน้อยเราก็จะมั่นใจได้ว่าสุขภาพดีเฮ้ยนี่อร่อยมากเลยนะเนี่ยพี่ตุ๊กรีวิวยังเหมือนจะยังนะไม่เคยยังหรอถ้าไม่จิ้มมันจะเหมือนกับข้าวเกรียบแบบที่มีแป้งเฉยๆซึ่งพอจิ้มกับทรัฟเฟิลมายโยแล้วคือเข้ากันดีอร่อยมากครับข้าวเกรียบเฉยๆก็อร่อยแบบข้าวเกรียบไงแต่ว่าของหลายๆอย่างมันเขาขายเป็นเซตเพราะว่ามันต้องกินคู่กันพอมันกินคู่กันแล้วมันยอดเยี่ยมไงคิดว่าราคาต่อเซตมีข้าวเกรียบด้วยมีซอสด้วยเท่าไหร่คะพรีเมียมถ้าพรีเมียมก็เป็นอะไรไม่ได้หรอก 3,500 โอ้โหก็มีทรัฟเฟิลไงผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ399อะเกือบแล้วลงมาอีกนิดนึงนิดเดียวนะ350ลงมาอีกนิดนึงเกือบแล้วเฮ้ย320บาทครับ320 330บาทครับ329บาทค่ะอุ้ยถือว่าทำได้ดีถือว่าผมทำได้ดีมากอุ้ยอร่อยมากจริงๆครับทุกคนคือผมว่าวัตถุดิบเขาน่าจะพรีเมียมผมคิดว่าราคาไม่แพงครับพี่ก็คิดว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าเราพูดราคาที่เราคิดว่าสมเหตุสมผลออกมาแล้วผมก็คิดว่าเออก็ประมาณนี้ครับอร่อยดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์กินอยู่ให้กินอยู่เดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้นะและนี่คือโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้ครับบินบินเซมเบ้ญี่ปุ่นรสชาติใหม่สไปซี่กุ้งผสมสาหร่ายอร่อยลงตัวแบบพรีเมียมตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ครับใช้การอบแทนการทอดกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Jiffy Top Lotus Supermarket ร้านค้าใกล้บ้านคุณและช่องทางออนไลน์ครับ
กลับไปรับชมกันต่อได้เลยครับไปต่อเลยไหมคะมันไม่เคยเห็นเลยวะข้อที่2 อันนี้เป็นบะหมี่สาหร่ายเกาหลีค่ะทายราคาต่อถ้วยนะคะแพ็กเกจจิ้งมีความข้างนอกเหมือนกระดาษกระดาษหน่อยๆนะครับโอ้ดูดีมากดูดีมากเลยครับพร้อมทานไม่ต้องต้มแกะปั๊บกินได้ปุ๊บเลยเหรอพร้อมทานไม่ต้องต้มเนี่ยคือแสดงว่าสำเร็จมาแล้วเส้นไม่ต้องต้มแค่เทน้ำออกมีซอสหม่าล่าราคาที่ได้มาคือถูกที่สุดแล้วก็คือราคาที่ขายในท้องตลาดมันมีแบบเลนส์ค่อนข้างกว้างใช่ซึ่งกระปุกนี้ถือว่าถูกที่สุดในท้องตลาดมีน้ำอยู่ข้างในแค่เทน้ำออกกินได้เลยอย่างเงี้ยหรอคืออะไรอะขอบคุณครับในถ้วยอะค่ะเขาจะมีเส้นซึ่งเส้นก็จะอยู่ในซองอ๋อนี่ถุงเส้นบะหมี่มีซองพลาสติกให้ด้วยนะครับอันนี้ซอสหม่าล่าครับอืมอ๋อเทน้ำออกแล้วกินได้เลยเหรอใช่ไม่ต้องต้มเทน้ำออกเทน้ำออกในนี้เทน้ำออกนะคะไม่ใช่ละอ๋อมันเป็นบะหมี่แห้งเหรอใช่อ๋อเอ้ยน้องอย่าไหลดิผมขออนุญาตนะวิธีทำผมรู้เลยว่าทำอย่างไรบ้างโอ้เฮ้ยโอ้จริงเลอะมือโอ้ยเลอะมือเทได้สมูทที่สุดใน3คนเลยพี่หมากอันเนี้ยเพราะว่าตอนที่ทำกินอะใส่ทั้งน้ำใส่ทั้งนี้เลยแล้วก็กินไม่ได้อ๋อนั่นคือผิดพลาดจะผิดพลาดไปแล้วไงเราก็เลยรู้ผมจะเทเส้นสวยๆให้ทุกคนดูนี่ชิมจริงชมไม่ได้เลยโอ้เยอะอยู่นะนี่ตรงนี้นะครับลองรีวิวสาหร่ายเปล่าๆก่อนก็ได้ค่ะ texture มันจะเหมือนกับเส้นบุกที่มีรสชาติสาหร่ายนะครับทีนี้เราจะมาลองพริกหม่าล่าใส่ไปเลยซอสสีสันเข้มข้นครับใครชอบความเผ็ดมาล่าเนี่ยต้องอันนี้เลยจริงๆอร่อยมากพริกมาล่าเนี่ยเผ็ดเข้มข้นดีครับโดนใจคนรักมาล่าแน่ๆแต่อันนี้พี่หมากเคยกินอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้อร่อยมากตัวเต้นมีความเด้งๆกรุบๆออกแนวขนมจีนที่เด้งๆหน่อยอร่อยมากเหมือนกินแบบเจลาตินแนวๆนั้นส่วนซอสอ่ะมันจะเค็มๆเค็มๆแล้วก็เผ็ดมาล่าเลยอันนี้ถ้าใส่พวกหมูอะไรชาบูมาอีกก็กินได้เลยเข้ากันอร่อยมากครับไม่ถูกปากสักเท่าไหร่สำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกอร่อยก็ได้ไม่ค่อยโดนใจเติร์ดสักเท่าไหร่นะครับตอนกินเส้นเปล่าๆรู้สึกหอมหอมสาหร่ายแต่พอผสมมาล่าไปไม่แน่ใจรสชาติมีงงนิดหน่อยไม่ค่อยเคยเห็นลักษณะแบบนี้เทน้ำออกยากนิดหน่อยนะครับสำหรับถ้วยนี้นะครับผมว่าสิ่งที่มีก็คือมีแต่เส้นกับพริกหม่าล่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ79บาทครับต่ำไปเยอะสูงขึ้นมาอีกค่ะต่ำไปเยอะเลยเหรอ189บาทครับขึ้นนิดอีกนิดนึงค่ะตอนนั้นได้โปรมั้ง อาจจะใช่นะ200ขึ้นมาอีกนิดเดียวขึ้นมาอีกนิดเดียวนิดแบบแม่นมากเลยนะนิดเดียวจริงๆ210บาท210บาทครับ209บาทค่ะรอจริงไหมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ200บาทเอาอันนี้ถือว่ารสชาติดีนะครับแต่ว่าราคาสูงไปนิดนึงต่อมาข้อที่3นะคะอันนี้เป็นแกงแตงโมจากร้านชื่อว่าเบฟฟรุตค่ะจะทายราคาต่อกล่องส่วนแกงแตงโมก็คือมันจะกรอบหวานแล้วก็แน่นกว่าตัวเนื้อที่เรากินกันปกตินะคะเบฟฟรุตก็คือตอนนี้เขามีร้านเดียวไม่มีสาขาอื่นแล้วก็แต่ละวันมันหมดเร็วมากเลยต้องจองล่วงหน้าประมาณแบบ 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเนี่ยก็กินแตงโมอยู่แล้วแล้วก็ชอบกินผลไม้มากเลยครับเล่าเรื่องให้ฟังไม่แน่ใจแล้วกันแต่เท่าที่เรารู้รีวิวคนแรกคือเฟิร์นแอนด์เติร์ดเสร็จแล้วมันก็ยอดค่อนข้างยอดเยี่ยมเสร็จแล้วพี่ตุ๊กก็ไปซื้อตามเฟิร์นโอ้เฟิร์นกลับไปซื้อไม่มีขายแล้วนะครับคือแบบแม่งไม่มีขายแล้วอยากให้แบ่งไว้ให้ผมหน่อยผมไม่ได้กินนานแล้วนะครับเนี่ยผมไม่ได้กินนานแล้วความจริงไม่ต้องกินก็รู้ว่ามันยอดเยี่ยมมากเฮ้ยสกิลการใช้ชีวิตผมพอมีพูดไม่ทันใส่คำดูเขาตั้งใจทำมากๆนะครับให้เป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้นะครับทำไรถ่ายรูปเหรอ
โอ้ยอร่อยจริงนี่อร่อยจริงไม่มีเม็ดด้วยมั้งผมว่านี่เป็นแตงโมที่ดีมากครับเย็นกรอบอร่อยกินแล้วสดชื่นมากไม่อร่อยจริงพี่อธิบายไม่ถูกเลยมันคือแตงโมแต่มันพอมันเปลี่ยนรูปทรงแล้วพอกินแล้วมันอร่อยอ่ะรู้สึกว่าความพิเศษของมันเนี่ยคือรูปลักษณ์เลยครับหน้าตาแบบเนี้ยเราไม่เคยเจอแตงโมที่ไหนที่ทำเป็นแบบนี้อันนี้คือความพิเศษมากๆแกงแตงโมกรอบหวานกำลังดีไม่มีเม็ดโอ้โหรักเลยอ่ะแตงโมไม่มีเม็ดอ่ะไม่รู้ราคาว่ะเปิ่นตื้ออ่ะแตงโม1ลูกมี1แกง260บาทครับถูกกว่านี้ค่ะ130บาทถูกกว่านี้ค่ะร้อยเดียวถูกกว่านี้อีกอื้อ80บาทขึ้นอีกนิดนึงจะถูกละใกล้ละแหม85บาทครับผมอีกนิดนึง86บาทโอ้ยตายแพ็คแบบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ100บาทบวกลบ89บาท90บาทค่ะใกล้เคียงใกล้เคียง90บาทเหรอ90บาทค่ะอือราคาดีมากอันนี้ราคาดีมากๆผู้ต้องซื้อผมแนะนำจริงพอเป็นของเบฟฟรุตที่เขาเลือกสรรผลไม้ที่มีคุณภาพมาเสิร์ฟตรงนี้ราคาเนี้ยทำให้เรามั่นใจได้ประมาณนึงเลยว่าผลไม้ตรงนี้ต้องมีคุณภาพแล้วก็อร่อยแน่ๆนะครับซึ่งก็อร่อยจริงๆครับส่งมาบ้างนะครับรีวิวให้แล้วนะส่งมาออฟฟิศส่งมาออฟฟิศก็ได้นะครับนี่เพิ่งได้กินเนี่ยกินยากนะครับเดี๋ยวนี้กาวแล้วไอ้กินไงไงคิดอะไรแล้วเก็บไว้ก่อนสิข้อที่4ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกเจเล็กต่อเซตจะมีให้2กระปุกเลยมีทั้งน้ำพริกมันปูม้าแล้วก็น้ำพริกไข่ปูม้าหุ้มแบบซีนมาอย่างดีว่าเป็นของใหม่สติ๊กเกอร์แรปโลโก้แบรนด์อย่างสวยงามเด่นชัดไม่ใส่กะปิครับใครไม่ชอบกินกะปิอันนี้กินได้นะครับมันปูแท้ 100% ขอบคุณครับตัวมันปูม้าจะมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไข่ปูม้าค่ะโอเคเราจะมาลองกันที่ไข่อันนี้ไข่คือผมเองนี่ก็เป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกมากๆนะครับปกติเป็นคนชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วสามารถกินน้ำพริกกับข้าวได้เป็นปกติเลยโดยที่ไม่ต้องมีอย่างอื่นก็ได้ยอดเยี่ยมครับอร่อยโคตรตัวที่เป็นไข่ปูอ่ะมันจะมีเนื้อไข่ปูที่ชัดมากเลยนะครับรู้เลยว่าในกระปุกเนี้ยอัดแน่นไปด้วยไข่ปูอร่อยกินง่ายไอ้ที่บอกว่าอร่อยกินง่ายเพราะว่าแทบไม่เผ็ดเลยถ้าใครที่ชอบกินน้ำพริกอ่ะต้องปรุงเพิ่มรสเผ็ดเข้าไปอยากให้เผ็ดกว่านี้นิดนึงโอ้พี่ทอมพี่เติร์ดกินทั้งหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยเนี่ยไข่ปูอ่ะโหไม่ต้องใส่ข้าวก็ได้หรอกนะอร่อยครับไข่ปูมีความแบบเป็นชิ้นไข่ปูเต็มๆอ่ะมีความหนึบๆเหมือนเรากินไข่ปูอันนี้เป็นอันนึงเป็นไข่นึงเป็นมันเนาะอันนี้เป็นมันปูนะครับดีมากครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยปกติพี่กินเผ็ดได้แต่ไม่ได้เผ็ดจัดเลยก็ประมาณเนี้ยกำลังดีเลยยอดเยี่ยมมากครับอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยน้ำพริกมันปูนะครับรสชาติใกล้เคียงกันครับถ้าพูดถึงรสชาตินะครับย้ำนิดให้คาบน้อยไปหน่อยมีความเค็มเค็มหอมมันปูกับพริกกลิ่นพริกเผาค่อนข้างชัดพี่หมายคิดว่ามันต่างกันไหมคะระหว่างมันปูกับไข่ปูรู้สึกว่าไม่ต่างครับแต่ที่ต่างกันคือมันมีแค่อันนี้เป็นไข่ปูจะมีความเป็นกลิ่นไข่ปูเข้ามาเติมหน่อยอย่างผมชอบไข่ปูก็เลิฟเลยเฮ้ยอร่อยจังเลยครับเจเล็กเจเล็กยอดเลยครับอร่อยจริงคิดว่าราคาต่อเซตราคาต่อเซตกระปุกจะเท่าไหร่คะอันนี้พี่คิดว่ากระปุกหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ129บาท2กระปุกน่าจะ229เพิ่มอีกค่ะเพิ่มอีกนิดเหรอ180บาทครับขึ้นอีกค่ะ240บาทครับขึ้นอีกค่ะ280บาทครับขึ้นอีกค่ะพี่กูหายไปไหนวะ300กระปุก150ขึ้นอีกขึ้นอีกเหรอนิดเดียวนิดเดียวเลย320315บาทค่ะ315บาท299ครับ315บาทก็คือกระปุกละประมาณ160บาทก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงคุ้มค่ากับความอร่อยครับผมอร่อยมากเลยดีมากพี่ทอมก็ชอบอันนี้ทอมแม่งชอบหมดอ่ะคุ้มผมว่าคุ้มไข่ปูกับมันปูแน่นมากจริงๆอร่อยอ
่อไปข้อ5เป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นเกี๊ยวโคตรกรอบเซตหนึ่งก็คือมีเกี๊ยวถังมาให้เป็นรสชีสนะคะมีถุงรีฟิลมาให้เป็นรสสไปซี่ค่ะแล้วก็เขาแถมซอสมาให้2ซอสค่ะตัวในถังอาจจะเป็นรสชีสแล้วก็ตัวรีฟิลเป็นรสสไปซี่ซึ่งเป็น2รสที่ฮิตที่สุดของร้านอันนี้รสสไปซี่อันนี้รสชีสใช่ค่ะดูตั้งใจดูจริงจังมากกับการทำถังเกี๊ยวขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามาไว้ที่บ้านพี่นะแป๊บเดียวมาดูซีรีส์ดูอะไรแล้วก็หยิบอย่างเงี้ยมันพี่เติร์ดกินหรือว่าอะไรเฟิร์นกินอันนี้ดีมากเปิดฝามาใช่ไหมจะเป็นถุงที่ใส่เกี๊ยวอยู่ข้างในครับผมบอกเลยว่าเขาป้องกันการที่มันแบบกระแทกแล้วมันไปแครกกันเปิดออกมานี่ซ่อนอยู่ในนี้น้องซ่อนอยู่ในนี้นะครับเทลงถังเลยป่ะครับเทได้เลยค่ะนี่นะครับเต็มถังอยู่นะอร่อยมากคำเดียวรู้เรื่องเลยอร่อยครับหยิบชิ้นที่เห็นชีสเยอะนะครับเกี๊ยวกรอบจริงถ้าใครชอบเกี๊ยวกรอบๆนะครับอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆพอมากครับแล้วเกี๊ยวโคตรกรอบนี่ดังชื่อจริงๆกรอบมากๆวันนั้นไปลองถนนน่ะคนคนนึงก็เหยียบไม้หักคือมันดังแบบมันกรอบจริงๆโอ้ยเอ๊ะว่ะของเนี้ยมันกินแล้วมันติดลมคุณจะสามารถแบบกินถังเนี้ยภายในเวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะหมดลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดหน่อยกินให้แบบแต่พอดีเพราะมันอร่อยจริงตัวนี้เนี่ยจะเป็นทูรีฟิลนะครับรีฟิลเป็นรสสไปซี่สีสันสวยงามนะครับกินแล้วอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยกว่าคนไทยก็ชอบอาจจะชอบรสนี้มากกว่ามันถึงเครื่องหืมวันนี้อร่อยชอบอันไหนมากกว่ากันชอบเลยนะชอบอันนี้สไปซี่ครับก็แล้วแต่คนชอบเลยสามารถกินได้เพลินๆได้ทั้งวันทั้งคู่เลยนะครับตอนหนึ่งเซตได้ทั้งหมดบนโต๊ะนี้เลยพี่เต๋อคิดว่าเท่าไหร่คะ320บาทโอ้ยลงอีกค่ะแพงไปใช่ไหมน่าจะลงอีกเยอะตอนนี้ซื้อเท่าไหร่แล้วอ่ะ219บาทครับอุ้ยเกือบละขึ้นอีกนิดนึงค่ะ250บาทครับอุ้ยใกล้มากลงมาอีกนิดเดียวเฮ้ย239บาทครับ239บาทครับ240บาทขาดไปบาทนึงขอบคุณมากครับผมทายได้ใกล้เคียงอยู่นะครับเนี่ย240บาทตอนนี้240บาทโอเคร้านเกี๊ยวโคตรกรอบถังๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ทายไปทั้งหมดผมบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจ่ายไปหลายอย่างก็สมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปสักหน่อยนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็เป็นแค่การวิเคราะห์จากคนที่ไม่ได้รู้เบื้องหลังนะครับว่าในการผลิตอาหารแต่ละอย่างอ่ะเขามีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนหรือต้นทุนแฝงอะไรบ้างส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันก็สมเหตุสมผลในสินค้าของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงไม่บอกว่าแพงหรือถูกเพราะแพงหรือถูกมันแล้วแต่คุณนะคงไม่บอกไม่ได้ว่าแพงหรือถูกแต่สำหรับเราคิดว่าเออสิ่งมันก็ราคาประมาณนี้เท่าที่ทายไปตะกี้ก็รู้สึกว่าใกล้เคียงก็ประมาณนั้นอร่อยดีนะครับส่วนตัวผมชอบมากที่สุดคือแตงโมนะครับผมฝากบุฟเฟ่แล้วก็เทพลีลาด้วยครับผมฝากนักโต้นะครับช่องกินนะก็เห็นแล้วการกินของผมรู้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่แค่ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ฝากทุกคนนะครับติดตามช่องเทพลีลาช่องยกกำลังและฝากหนังสือจากสำนักพิมพ์เล็กๆอย่าง Avocado Book ด้วยนะครับจะให้เราทายราคาอะไรอีกสามารถบอกไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเก่งมากค่ะขอบคุณมากครับยังไงเลือกผมด้วยครับสมัยหน้าเทพลีลาเทพลีลา